ทางด้านเทคนิคนะครับประจำวันที่28กันยานะครับปี54นะครับแนวโน้มก็ยังเป็นขาลงนะครับเซตมีการรีบาวด์ขึ้นมานะครับแต่ก็ยังไม่สามารถทำจุดสูงสุดใหม่ได้ในระยะสั้นประกอบกับเส้นค่าเฉลี่ยทุกตัวเนี่ยเรียงตัวแบบแบริชนะครับก็อาจจะมีลุ้นดีดกลับในระยะสั้นนะครับระยะสั้นยังรอความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งทางเทคนิคนะครับยังแนะนำให้รอดูไปก่อนนะครับส่วนลายตัวนะครับก็ตัวแจ๊สนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับเส้น moving เนี่ยเรียงตัวแบบ bearish นะครับราคายังไม่สามารถผ่าน moving 5วันได้แนวโน้มเป็นขาลงแนะนำขายต้านอยู่ที่บาท75ถึงบาท78รับอยู่ที่บาท54ถึงบาท40ปรึกษานะครับก็หลุดแนวรับลงมา MACD ตัดต่ำกว่า0 line แนะนำขายเช่นเดียวกันนะครับต้านอยู่ที่16.30ถึง16.80รับอยู่ที่14.50ถึง14บาทตัว SGP นะครับทำจุดต่ำสุดใหม่ต่อเนื่องนะครับแท่งเทียนเป็นสีดำนะครับ moving เรียงตัวแบบ bearish นะครับก็เป็นขาลงเช่นเดียวกันแนะนำขายต้านอยู่ที่ 11.50 ถึง 12รับอยู่ที่10บาทถึง9บาท50ตัวสามารถนะครับก็ปรับลดลงนะครับแม้ว่าตลาดจะดีขึ้นในเมื่อวานนะครับเพราะว่าแนวโน้มยังเป็นขาลงราคาต่ำกว่า moving ทุกเส้นนะครับแนะนำขายต้านอยู่ที่8บาท20 8บาท40รับอยู่ที่7บาท65สตางค์7บาท50